ครูครับคุณครูทำไมปล่อยให้นักเรียนของคุณครูเนี่ยอ่านหนังสือผิดๆถูกๆกันอย่างนี้ฮะขอโทษค่ะท่านเจ้าหน้าที่คือจริงๆแล้วเด็กเรามีคุณภาพค่ะวันนี้ก็อาจจะประมาทไปนิดนึงเดี๋ยวจะสอนนายด่านในอาร์ตให้อ่านใหม่นะคะนักเรียนทุกคนทำความเคารพสวัสดีครับสวัสดีนักเรียนวันนี้ขอร้องเลยนะนักเรียนนะจะมีเจ้าหน้าที่เขามาตรวจโรงเรียนตรวจความพร้อมและคุณภาพของโรงเรียนเราเพราะฉะนั้นแล้วทุกคนต้องตั้งใจเรียนหวังมากกับห้องของเราจะเป็นหน้าเป็นตาของโรงเรียนอย่าให้เสียชื่อนะนายดะนายอาร์ตกุ๊กกิ๊กลุกลิกเป็นไรเนี่ยป่าวครับครูถ้าเกิดว่าเจ้าหน้าที่เข้ามาถึงนะต้องเรียบร้อยทุกคนเลยโดยเฉพาะเธอ2คนนักเรียนทุกคนทำความเคารพเจ้าหน้าที่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะท่านเจ้าหน้าที่เดี๋ยวผมไปอยู่ข้างหลังห้องไม่รบกวนเวลาคุณแล้วกันนะครับยินดีค่ะเชิญเชิญนะครับเชิญสบายครับครับผมนักเรียนคะเดี๋ยวครูจะสอนวิชาภาษาไทยเลยนะคะลูกสอนในเรื่องของการอ่านการอ่านนี่นะคะเราต้องอ่านให้ถูกลักษณะถูกพิธีเพราะฉะนั้นแล้วตั้งใจอ่านนายดาครับอ่านคำนี้ให้ครูฟังค่ะลูกคำนี้อ่านว่าเพลินครับผมนักเรียนคะคำนี้อ่านว่าเพลินพร้อมกันค่ะเพลินโอเคคำนี้อ่านว่าเคลินครับผมคำนี้อ่านว่าเคลิ้มค่ะลูกอาร์ตอ่านคำที่3ค่ะลูกสามารถครับแกไปแกล้งครูเขาดิทำไมเราคำนี้อ่านว่าสามารถพร้อมกันค่ะสามารถดีมากค่ะลูกไปต่อกับคันต่อไปค่ะอ่านว่าครื้อนอเครงครับคำนี้อ่านว่าครื้นเครงค่ะพร้อมกันค่ะลูกครื้นเครงสี่คำผิดหมดเลยนะลูกนะเพราะฉะนั้นแล้วคำสุดท้ายเดี๋ยวให้ลูกนุ่นเป็นคนอ่านลูกนุ่นอ่านค่ะปลอดโปร่งค่ะ ครูครับ คุณครูทำไมปล่อยให้นักเรียนของคุณครูเนี่ยอ่านหนังสือผิดๆถูกๆกันอย่างนี้ฮะขอโทษค่ะท่านเจ้าหน้าที่คือจริงๆแล้วเด็กเรามีคุณภาพค่ะวันนี้ก็อาจจะประมาทไปนิดนึงเดี๋ยวจะสอนนายด่านในอาร์ตให้อ่านใหม่นะคะในดะในอาร์ใช่ไหมฮะค่ะไม่ใช่หมายความว่าสองคนนี้ครับผมหมายความว่าน้องผู้หญิงคนนี้ทำไมปล่อยให้อ่านคำนี้น้องอ่านว่าอะไรลูกปลอดโปร่งค่ะเป็นมาตรฐานที่ผมรับไม่ได้จริงๆนะมันไม่ใช่ปลอดครูดูนะปลอดครูอ่านตามผมนะปลอดโปร่งอ่านพร้อมกันคือปลอดโปร่งปลอดโปร่งหวังว่าคราวหน้าถ้าผมมาตรวจงานผมจะไม่เจอนักเรียนที่อ่านหนังสือแย่อย่างนี้อีกนะฮะผมฝากคุณครูไว้ด้วยคือผมผิดหวังมากกับการมาตรวจงานในครั้งนี้อาร์ตกับดะนะครับครับครับผมเองครับผมจะบอกว่าดะเกียรตินิยมว่ะปีนี้ไปแน่แล้วเนี่ยบ้านมันสอนแบบนั้นเหรอเนี่ยงงมากนักเรียนทุกคนต้องแต่งตัวเรียบร้อยครับจ้าและเป็นนักเรียนไม่ควรมาสายครับจ้าเนี่ยยิ่งกว่าหาเห็ดเป็นครูต้องสอนเด็กๆดูแล